เป็นบุคคลสาธารณะที่ไปรับงานใส่ยกทรงในที่สาธารณะเอาพูดตรงๆก็คือไม่สวยหลังจากนั้นเขาก็โกรธโกรธเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าไม่อยากให้ใครวิจารณ์ก็ต้องออกไปจากวงการบันเทิงค่ะเอาใช้คำหยาบกับหนูแล้วเอาหน้าหนูไปประจานขนาดนั้นน่ะกี่วันอาจารย์แล้วคนแท็กมาหาหนูด่าหนูอ่ะยับเยินแล้วเอาแม่หนูมาว่าอีกอ่ะใช่เรื่องไหมอ่ะหนูทะเลาะกับอาจารย์ก็สองคนสิทำไมต้องดึงแม่หนูมาด้วยอ่ะเขาต้องขอโทษหนูคนในวงการบันเทิงจำนวนมากเขาเกลียดขี้หน้าเขาไม่ชอบหน้าน้องเต๋าแล้วหนูจะทำมาหากินในวงการนี้ได้ยังไงล่ะคะสื่อมวลชนเนี่ยต้องมีขอบเขตและก็หน้าที่ที่ชัดเจนการพูดอะไรก็แล้วแต่เราศึกษาแล้วว่าผิดหรือไม่ผิดกฎหมายทำไมใช้คำว่าหน้าที่สื่อหนูอย่าเอาอาชีพสื่อมาเป็นเกราะป้องกันตัวหนูไหมหนูอยู่วงการนี้มา10ปีค่ะหนูไม่มีเกราะอะไรทั้งสิ้นค่ะอาจารย์ถ้าหนูมีเกราะคงไม่กล้าทำกับหนูขนาดนี้หรอกเธอจะทำให้เรื่องราวเล็กๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นนิสัยกระเทยไม่แค่อยู่ๆก็เรื่องนิดนึงจัดเป็นรัชดาลัยเทียเตอร์อีกแล้วอาจารย์ต้องลงละครลงใหญ่อาจารย์ต้องไปบอกเขานะคะไม่ใช่บอกหนูไม่เคยพูดอะไรที่ไหนนะคะเขาพูดอยู่คนเดียวนะคะหนูเพิ่งพูดในรายการแรกนะคะถ้าเขายังไม่หยุดโพสต์เนี่ยหนูจะจัดการตั้งแต่แรกหนูจะเอาให้หมดการที่เขาจะโพสต์อะไรบ้างคนขอโทษนะคะอุ๊ยประสบการณ์หนังหนาอย่างหนูจะรู้สึกเสียหายอะไรเหรอคะน้องเต๋าน้องเต๋าเป็นคนปากคอไวนะคะพูดจาเร็วมากเลยหนูเคยพูดแบบนี้แล้วพลาดไหมคะเคยแล้วครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตที่หนูทำพลาดไหมคะเซฟที่สุดหนูคิดว่าตัวหนูเองยิ่งด่ายิ่งดังหรือเปล่าคะมันก็มีส่วนเมื่อก่อนมีคนไปแฮชแท็กบอกว่าคนละชั้นทุกวันนี้หนูอยู่ชั้นเดียวกับเขาแล้วนะขอบคุณเขามากเลยที่ก็ดึงหนูขึ้นมาด้วย